พาชมที่สุดของอยุธยาครับคันนี้โอเคเติมไม่หยุดจริงๆเข้ามาแล้วตอบถามได้นะครับ Civic FE พามาชมนี่ครับ Endless คันนี้ต้องบอกก่อนว่าครับเติมเบรกนะครับเติมเบรกหลังตั้งใหญ่กำลังลื้ออยู่นี่งานเย็นครับรอบเย็นเดี๋ยวพาดูหน้าร้านก่อนหนึ่งรอบชุดนี้หน้าหลังแสนเท่าไหร่วะแสนแปดกว่าพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะฮะชุดนี้นี่ปั๊มเบรกมือไฟฟ้านี่เป็นปั๊มของเทสลานะฮะเอามาโมดิฟายแล้วก็ใส่กับเบรกมือไฟฟ้าได้เลยของเดิมนะฮะอันนี้ลูกค้าเอาเป็นสีดำนะครับไม่เอาเป็นสีเดียวกับตัวปั๊มเบรกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Endless นะครับ New Logo ครับเบิกใหม่ครับปั๊มใหม่ก็เบรกใหม่นะฮะพร้อมอุปกรณ์ครบครับนี่สายถักของแท้ของเทพมาให้ครบเลยนะครับขานี่สำคัญเลยครับขา okay. CNC นะครับเกรดอลูมิเนียม6061นะครับอย่างดีนะฮะตรงเป๊ะเบรกไม่สั่นแน่นอนสกรีนตรงรุ่นจานนะครับเบิกใหม่นะครับจานใหม่นะครับไม่ใช่จานสร้างนะครับจานขนาด332มิลลิเมตรนะครับชุดนี้จบไปพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับ 185,000 บาทครับปั๊มใหม่จานใหม่แล้วก็ผ้าเบรกใหม่ใหม่ทุกอย่างนะครับยกเว้นแค่เบรกมือไฟฟ้าด้านหลังจะเป็นของ Tesla นะครับแล้วก็เอามาดัดแปลงใส่ไม่ต้องกลัวว่าจะเบรกมือใช้ไม่ได้ครับใช้ได้ปกติพี่ศิริศักดิ์ครับสวยโคตรสวยเลยฮะโอ้โหแสนแปดคันนี้ข้างหน้าก็ใส่แล้วนะนี่ให้ดูข้างหน้าก่อนคือตอนแรกอะลูกค้าจะใส่แค่ด้านหน้าแล้วก็พอใส่ไปแล้วเบรกบอกว่าโอ้เบรกดีมากดูดขอด้านหลังได้ไหมเพิ่มเติมด้านหน้าก็โดนไปแล้วครับแสนกว่าเหมือนกันครับใส่ไปแล้วนี่ก็ใหม่เบรกใหม่เหมือนกัน S6 New Logo จัดเต็มคันนี้บอกเลยว่าสุดสุดในอยุธยาแล้วกันนะไม่รู้สุดที่ไหนนะแต่อยุธยาคันนี้สุดที่สุดแล้วจัดเต็มจริงครับล้อแท้ไม่มีแล้วด้วยสติ๊กเกอร์ใครมีเนี่ยเก็บไว้เลยครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้บอกได้เลยว่าสุดขายต่อเนี่ยต้องมีแสนแน่นอนนะมือสองนะเบิกใหม่แสนกว่านะครับตัวนี้นะฮะ428เดี๋ยวกำลังใส่ครับนี่จะบอกว่าใครที่มองหาชุดแต่งของ FE ตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นแล้วครับ wow. นี่คันนี้เติมดิฟฟิเซอร์หลังด้วยนี่มาใหม่ครับทรงเมกาที่ผมเคยบอกไม่รู้ใครเคยดูคลิปผมมาแล้วครับใส่ไปแล้วนี่ okay. ติดตั้งไปแล้ว 8,900 ครับสนใจสอบถามได้ดิฟหลังคาร์บอนงานเพียวคาร์บอนฮะร้านเราไม่มีวันหยุดครับเปิดตั้งแต่ 9:00 น.ถึง1ทุ่มนะครับเลทได้ถึง 3-4 ทุ่มแต่วันอาทิตย์6โมงเย็นนะฮะก็เลทได้ยัน1ทุ่มนะฮะคันนี้ใส่ครบจริงๆนี่อ่ะให้ดูท่อ wow. อันนี้ก็ใส่ฟูลเซตเลย 20,000 กว่าบาทนะฮะอันนี้เป็นตัว RS มีตูดเป็ดมาอยู่แล้วจะบอกว่ามีตูดเป็ดมาใหม่ด้วยทรงเมกาเหมือนกันเป็นงานคาร์บอนครับสำหรับใครที่ขี่ FE อยู่มาได้ครับออโตแกรมครบจริงๆครับจัดเต็มมีให้ครบนะฮะเตรียมตังมาอย่างเดียวครับนี่จานเดิมข้างหลังของ Headdive เป็นจาน2ชิ้นเบื่อแล้วถอดมันออกใส่ Headless ลูกค้าสุดจริงนี่มือ2มีครับถามได้เบิกใหม่ 17,000 นะมือ2หลังไมค์ได้ครับตัวนี้เทิร์นไว้นะเผื่อใครอยากได้นี่ฮะใส่ไปได้ประมาณ3เดือนเองนะครับตัวนี้เป็นจานไฮคาร์บอนครับจาน2ชิ้นวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับกับกล้องไหนมาเนี่ยไม่เคยไลฟ์สดมานานครับเปลี่ยนจากวิดีโอมาเป็นไลฟ์สดกันบ้างครับวันนี้ okay. นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนดูเยอะก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นไลฟ์สดให้ดูกันบ่อยๆแล้วกันนะ oh, no. นี่วันนี้ FE FC ข้างหลังนี่ที่ร้านเราจัดกันบ่อยมากครับ Civic ตระกูล Honda สาย H มาได้ครับครบ Whoa. จบที่เดียวฮะ JW นะแจ่มนะราคาไม่แพงครับ 16,900 มีครับน้องปอยบอกว่าขอพาชมล้อแม็กได้ครับนี่ไปมีฮะ18อยากดูขนาดเท่าไหร่ครับเม้นมาได้ครับนี่18ตอนนี้16กับ17เบรกรีเจนเดอร์ได้ฮะอันนี้เป็นรถเก่งครับมารถเก่งถ้ารีเจนเดอร์แนะนำเป็นตัวนี้ครับนี่แบมโบตัวนี้ขยเยนครับนี่หน้า6พอร์ตครับจาน380มิลนะครับสำหรับล้อขอบ18นะครับด้านหน้านี่ด้านหน้านะฮะรีเจนเดอร์ข้างหลังไม่ต้องใช้เบรกมือไฟฟ้าก็ได้ธรรมดาได้ครับอันนี้คือปั๊มหลังครับ4พอร์ตเล็กถ้าขอบ18ข้างหน้าใส่380ข้างหลังใส่370ครับปั๊มจะเป็น4พอร์ตเล็กนะครับอันนี้ข้างหน้า6พอร์ตใหญ่
ปอกกันสั่นสีส้มเท่าไหร่ของ NK 1,000 บาทครับซื้อพร้อมล้อรถได้ครับนี่ Headlight ก็มีครับ Headlight เป็นของ City Vios แล้วก็ Mazda นะครับก็มีครับนี่อันนี้สีนี่อันนี้ขายดีสีนี้ครับสีเทานะครับนี่ขายดีก็ใครเคยมาแล้วออโตแกรมแล้วก็จะรู้ครับว่ามีของให้เลือกชมอยู่ wow. นี่น็อตแท้เอาไปชมเอเลสเอเลสก่อนเอเลสต่ออ่ะยังไม่ได้ใส่สักทีรอช่างลื้ออยู่ใส่ยากเหมือนกันนี่อันนี้ปอกกันสั่นนะสีต้มที่ถามนี่ครับอัพลิงค์นะครับหรือคนเรียกปอกกันสั่นนะครับก็เรียกได้หมดครับเหมือนแท้ครับพาไปดูคันนี้ดีกว่านี่ยาริสยาริสล้อสีบลูอันนี้คันนี้ใส่สตาร์ทเฮดไดอีโคสเปกไปครับอันนี้หน้าจมไปครับเดี๋ยวหน้าขึ้นหน่อยเท่าไหร่หน้าเท่าไหร่หน้าเท่าไหร่ตอนเนี้ยโอ้ตับไปเอา53พอข้างหลังโอเคแล้วบางสวยนะครับชมนี่ปรับแคมเบอร์นี่ครับปรับแคมเบอร์ข้างหลังนะครับสำหรับตระกูลซีวิกนะครับใส่ตัวนี้ด้วยครับช่วยได้ยางไม่กินฮะที่ร้านใส่ก็พร้อมใส่ตั้งศูนย์ครับดูแลปรับเซ็ตให้ฟรีตลอดนะครับนี่นี่ใส่ขาแล้วให้ดูใส่ขางานละเอียดครับที่ร้านมือขันทุกตัวครับไม่ใช้บล็อกลมถ้าใช้บล็อกลมขันแล้วน็อตลูดมีปัญหาแล้วก็มีการเอียงด้วยครับสำหรับตัวขาจับปั๊มตัวนี้นะฮะโอเคแนะนำมือขันแบบนี้เนี่ยร้านเราเน้นงานละเอียดครับช้าหน่อยครับลูกค้าบางคนมาร้านแล้วแกมแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบบ่นว่าช้าแต่เปล่าแล้วครับบางทีงานมันงานละเอียดฮะเลยต้องใช้เวลาหน่อยนะครับนี่คันนี้ป๋าบอกใส่ Headlight นี่คันนี้ใส่ Headlight S Spec นะครับตอนนี้ราคาขึ้นมาแล้วจาก3เมื่อก่อน 31,000 ทีนี้ 33,900 นะครับสำหรับตระกูล C Segment นะฮะคนสงสัยว่าขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ฮะนี่ขายึดปั๊มครับฝั่งนี้จะยึดเบรกปั๊มเบรกด้านบนนี่จะยึดปั๊มเบรกมือไฟฟ้านะฮะโอเคแต่ยึดตำแหน่งเดิมทุกอย่างใส่จานโอ้ยอย่างหล่อแม็ก15ขอบ15อ่ะเนี่ยครับ15มีออฟเซต30 35 32 40อยากได้ลายประมาณไหนครับใส่รถรุ่นอะไรบอกได้ครับราคาเริ่มต้นพร้อมยาง 13,900 บาทครับยางที่ให้จะเป็นยางมาแชล MU 12นะครับโคเรียไม่ใช่ยางจีนนะโปรโมชั่นบัตรเครดิตผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับหรือจ่ายเงินสดมีส่วนลดเพิ่มอีกครับนี่ล้อที่ขายดีจะเป็นพวกนี้นี่ออโต้ออปชั่นนี่ออโต้ออปชั่นนะฮะ TC 05X นี่ออโต้ออปชั่นนี่ฮะนี่ออโต้ออโต้ออโต้หมดเลยครับด้านล่างนี่ NK นี่ TC 105Xหลายๆคนสงสัยครับว่า X กับ N ต่างไงเนี่ยต่างกันตรงนี้นะลองสังเกตนะตรงก้านี้กับ X นะครับ X จะมีเตาะร่องนี่นะเนี่ย X TC 105X นะครับนี่ถ้า N จะเป็นแบบนี้จะไม่มีเตาะร่องข้างๆก้านแต่โรงงานเดียวกันครับหลายๆคนถามว่าโรงงานอะไรโรงงานไทยอลอยครับมีรับประกันโครงสร้างให้10ปีนะครับรับประกันสี1ปีนะฮะส่วนทางร้านออโตแกรมก็ดูแลให้ฟรีตลอดอายุโชคแล้วก็ยางนะครับล้อนะครับนี่สีนี้ไหมล่ะแบคโคมช้ำๆช้ำจัดว้าวประมาณนี้ที่ขายดีเนี่ยประมาณนี้แหละ TC เนี่ยมาแรง TC 105 NX เนี่ยแล้วก็ C28 สี DGM นะฮะแล้วก็สีอมตะแล้วก็สีน้ำตาลเนี่ยออโต้ NK RE เนี่ยครับอันนี้แนวแม่บ้านสายพ่อบ้านแนวแม่บ้านเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้สีมีเลนโซ่คอสมิกนะฮะจะดูเอเลสต่อดีกว่าเอเลสต่อภูมิใจนี้แหละ FE คันนี้นี่เท่าไหร่อ่ะแต่งไปทั้งหมดหน้าเบรกหน้าแสนสี่กว่าข้างหลัง108พร้อมเบรกมือนะครับคันนี้ก็อะไรอีกอะล้อยางโอ้อันนี้รวมน่าจะของแต่งนี่ประมาณ500,000 500,000
ว่านะสำหรับ FE คันนี้ของแต่งปลาไปครึ่งรถแล้วมาด้า2ครับสีดำแม็กสีอะไรสวยมาด้า2มาด้า2มาด้า2ล่าสุดใส่ T37 ไปลายนี้เลยนี่มาด้า2โคตรหล่อไปดูหน้าเพจได้เพิ่งโพสต์รูปไปเนี่ยใส่สีนี้ไปหล่อจัดมันเป็นสีถ้า NK เรียกสี DGM อ่ะเป็นเทาแล้วก็อยู่ในที่มืดก็จะไปดูมืดๆแต่อยู่ในที่สว่างก็จะเป็นสีเทากันอมเหลือบๆเนี่ยนี่สวยแล้วก็มีหยอดแดงด้วยหรือแบบคุมโทนแนวมาเฟียนี่อ่ะดำหยอดแดงโอ้โหหล่อนะครับมาด้า2มาเทียบดูดีกว่านะมันมีหลายลายสีรถก็มีผลครับไม่รู้สีอะไรถ้าสีรถแปลกๆก็จะต้องมาเลือกลายนิดนึงฮะโอเคนะดู FE ต่อเดือดจัดคันนี้โหเข้าไปแล้วฮะประกบล่างสุดกว่าเอลเลสมันมีอะไรวะมีปะเบนไม่มีก็มีแบมโบ้แบมโบ้เบิกใหม่เหรอเบิกใหม่ก็200,000 กว่าบาทเหมือนกันเอเลสอ๋อมีโมโนบ็อกซ์ดีกว่าที่แพงกว่านี้ตัวนี้มันทวินบ็อกซ์ใช่จัดได้ครับออโต้แกรมมีฮะที่ร้านฝัดชิ่งน้ำมันเกียร์ CVT เท่าไหร่ครับ CVT เครื่อง CVT ผมไม่มีครับที่ร้านมีแต่ ATF ครับมีแต่คือยังเป็นรุ่นเก่าอยู่รุ่นใหม่ทำไม่ได้ครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็เปิดอีกนะครับไม่ได้มีวันหยุดครับเปิดทุกวันนะครับสำหรับร้านออโต้แกรมนะฮะร้านอยู่อยุธยาครับเยื้องๆโรงพยาบาลราชธานีครับใครเคยมาถ้ามาไม่ถูกก็กดแมปเซิร์ชคำว่าออโต้แกรมอยุธยาครับขึ้นเลยนะถ้าเป็นแบมโบ้ GT ใส่รีเจนเดอร์เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ครับคู่หน้าก็ต้องมีแสนกว่าครับถ้าหน้าหลังเลยต้องมีเบิกใหม่นะ 200,000 นิดๆครับปั๊มใหม่ก็เบรกใหม่นะฮะจานแบมโบ้กัดลายท้าย3นะครับโอเคเกียร์ ATF เท่าไหร่เปลี่ยนถ่ายใช่ไหมฮะเกียร์ ATF 4,500 บาทครับฟัตชิ่งนะแต่ถ้าเปลี่ยนถ่ายปกติ 1,600 บาทครับนี่ให้ดูเบรกมือไฟฟ้านะครับอันนี้คือตัวเบรกมือไฟฟ้าครับของเดิมถอดแค่มอเตอร์ไฟฟ้ามาใส่เท่านั้นเองครับด้านหลังอันนี้ของมอเตอร์ไฟฟ้านี่มาใส่นี้ได้เลยคือเหมือนเพิ่มปั๊มมาอีกตัวนึงฮะแยกกันกับปั๊มเบรกเดิมซึ่งเบรกเดิมเนี่ยมันใช้ตัวเดียวกันทั้งหมดรวมอยู่ในปั๊มเดียวปั๊มใหม่ที่เราใส่มันก็เลยต้องแยกออกมาอีกหนึ่งตัวเพื่อความสวยงามนะครับจริงก็ใส่ไม่ยากนะง่ายแต่แค่ต้องแบบรู้วิธีก่อนนะครับว่าลักษณะยึดขายึดแบบไหนอะไรประมาณไหนนะของเราก็จะมีน้ำยากันคายให้ด้วยนะครับใส่ตัวดูปั๊มเดิมปั๊มเดิมปั๊มเดิมนะถอดออกเรียบร้อยนู่นปั๊มใหม่โอเคไปแล้วไม่มีใครถามอะไรแล้วเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าหรือไม่ก็วิดีโอหน้านะครับ